สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักข้ามซีทีวีประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2558เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทีมบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำเข้าคลองบายพาสตามแนวทางพระราชดำริที่พร่องน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีลงทะเลป้องกันมวลน้ำล้นตลิ่งสร้างความเสียหายในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำค่ะเมื่อเวลา 7:00 นของวันนี้ที่ประตูระบายน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทน์ตามแนวทางพระราชดำริซอยจันทนิมิตบ้านลาวนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยทีมบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยนายไพฑูรย์เก่งการช่างผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีนายวิสุทธิ์ประกอบความดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีและนายสมพลคุ้มพ่วงดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำเข้าคลองบายพาสตามแนวทางพระราชดำริที่พร่องน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีลงทะเลป้องกันมวลน้ำล้นตลิ่งสร้างความเสียหายในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนสวนผลไม้บ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังในอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามบางส่วนโดยการระบายน้ำคลองบายพาสได้ผลเกินความคาดหมายแม้ว่าการก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จก็ตามแต่ก็สามารถทำให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจอำเภอเมืองจันทบุรีรับผลวิกฤตครั้งนี้ได้ถึงแม้มวลน้ำด้านบนจะมีปริมาณมากกว่าวิกฤตน้ำท่วมปี2542ที่ผ่านมาถ้านับย้อนประวัติศาสตร์ของภาวะวิกฤตน้ำของจังหวัดจันทบุรีก็รุนแรงที่สุดก็ในปี2542นะครับซึ่งเป็นการที่น้ำท่วมใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีปริมาณน้ำที่เข้ามาในตัวเมืองในประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะซึ่งแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยรับได้500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการที่ให้ดำเนินการทำคลองบายพาสขึ้นมานะเพื่อที่จะผันน้ำระบายช่วยเหลือพี่น้องชาวจันทนะครับและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับซึ่งปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ปี2558นี่จังหวัดจันทบุรีได้รอดพ้นวิกฤตการณ์ปัญหาน้ำท่วมได้นะก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะที่พระราชทานคลองบายพาสมาให้กับจังหวัดจันทบุรีถึงแม้โครงการนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่ก็ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้เราอย่างมากนะครับน้ำท่วมมาปริมาณน้ำในปีนี้นี่ใกล้เคียงกับปี2542จากดูข้อมูลทางสถิติเนี่ยฝนตกเนี่ยในวันที่18-19เนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับนะทุกตำบลเลยนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยถึง160มิลลิเมตรนะแต่ละเขาขี้จะกูดมะขามเนี่ย100มิลลิเมตรขึ้นไปทางนั้นเลยฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นแหล่งสะสมน้ำของแม่น้ำจันทบุรีทั้งหมดนะครับแต่ว่าเกิดจากการที่เราได้ใช้คลองบายพาสตัวนี้เต็มอย่างศักยภาพในที่ที่ทำอยู่เนี่ยก็ทำให้เรารอดพ้นวิกฤตการณ์น้ำไปได้ก็พวกเราชาวจังหวัดจันทบุรีทุกคนนะครับล้วนแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับให้รอดพ้นวิกฤตการณ์น้ำของเราไปได้นะครับถ้าเทียบเคียงกับจังหวัดใกล้เคียงที่สาหัสกว่าของเรามากนะครับนะอันนี้ก็เป็นบุญพระบารมีที่พระองค์ท่านได้ประทานให้กับชาวจังหวัดจันทบุรีครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยทีมบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจดูการระบายน้ำของคลองบายพาสที่ตำบลจันทนิมิตเพื่อดูการไหลของกระแสน้ำและการผันน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีก่อนจะลงพื้นที่ริมน้ำจันทบูรณ์เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำจันทบูรณ์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโครงการพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดทำคลองบายพาสบรรเทาปัญหาอุทกภัยเมืองจันทบุรีถึงแม้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ในครั้งนี้สามารถพร่องน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีรับพ้นวิกฤตดังกล่าวด้านนายสมพลคุ้มพ่วงดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีและนายวิสุทธิ์ประกอบความดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ได้เปิดเผยว่าในระยะนี้จะมีฝนทิ้งช่วงซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีที่จะไม่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากฝนจะไม่ตกลงมาซ้ำ
นอกจากนี้การที่จังหวัดจันทบุรีสร้างคลองบายพาสจึงถือเป็นจุดสำคัญที่จะไม่ทำให้ประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจต้องพบกับปัญหาน้ำท่วมแม้ว่ามวลน้ำจะมีปริมาณมากก็ตามค่ะครับช่วงนี้นะครับลักษณะของหย่อมกดอากาศต่ำที่ตกหนักเมื่อ2วันก่อนเนี่ยตอนนี้เคลื่อนไปอยู่บริเวณประเทศพม่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณฝนหรืออะไรเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับตั้งแต่วันที่18-19เป็นต้นมาอย่างชัดเจนก็แนวโน้มฝนเนี่ยจะมีส่วนใหญ่เป็นบางพื้นที่นะครับในช่วงบ่ายค่ำก็จะไปเยอะอีกครั้งหนึ่งประมาณสักวันที่22 23 24นะครับซึ่งจะมีร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนลงมาแล้วก็มรสุมก็จะมีกำลังปานกลางเพราะฉะนั้นในช่วงอีก 2-3 วันเนี่ยอาจจะมีบ้างในด้านชายฝั่งนะครับก็น่าจะ 100% ครับเพราะว่าปริมาณน้ำตอนนี้มันเริ่มลดระดับลงนะครับแล้วก็คิดว่าวัน2วันเนี้ยปริมาณฝนถึงแม้จะมีนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับพอที่จะมาทำให้ระดับน้ำที่จะลงมาเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ครับว่า2-3 วันนี้ยังไงปริมาณฝนที่ตกมาเนี่ยก็ไม่มากนะครับทำให้มีผลกระทบกับน้ำในน้ำจันทบุรีครับผมสะพานวัดจันเนี่ยลงมาที่3.20 เมตรนะครับจากเมื่อคืนที่เราลุ้นกัน3.25 เมตรนะครับ3.26 เมตร3.27 เมตรประมาณเนี้ยตอนนี้3.20 เมตรอันนี้แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ลดลงในระดับที่น่าพอใจแต่ว่ายังไม่ลดห่วมห้ามเนื่องจากมวลน้ำที่ลงมาจากกระทิงนะเป็นมวลน้ำที่ก้อนใหญ่มากเพราะฉะนั้นน้ำก็ยังตื้ออยู่ตรงเนี้ยประมาณ3.20 เมตร3.19 เมตรวันเนี้ยนะฮะลดลงอย่างช้าๆแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อมวลน้ำก้อนใหญ่ลงมาแล้วเนี่ยก็จะลดลงอย่างรวดเร็วลดเป็นเมตรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไม่เคยเห็นบรรยากาศริมน้ำสวยๆก็รีบๆมาดูในวันนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้น่าจะหมดแล้วบรรยากาศอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าชาวจันทน่าจะรอดจากภัยพิบัติมหาอุทกภัยครั้งนี้ด้วยพระบารมีในหลวงพระบารมีปกเกล้าชาวจันทจริงๆครับส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญยิ่งดังที่เราทราบกันถ้ามวลน้ำมากมายขนาดนี้เนี่ยน้ำต้องท่วมจันทอย่างไม่มีทางหนีไปไหนเลยนะครับแต่ด้วยพระบารมีปกเกล้าที่สร้างบายพาสแม้ยังไม่เสร็จนะแต่เป็นการบรรเทาไปได้แม้จะฉิวเฉียดแต่ก็ทำให้เรารอดพ้นนะครับถ้าเสร็จแล้วนี่จบเลยนะครับเสร็จแล้วนี่ไม่ท่วมแล้วไม่มีท่วมแล้วนะครับถือเป็นพระบรมมีปกเก้าจริงๆถือว่าคลองบายพาสมีความสำคัญยิ่งในการแก้ปัญหาอุทกภัยครั้งนี้จริงๆผมในฐานะผู้เกี่ยวข้องยืนยัน